ทีนี้มันจะมีจุดที่เพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นก็ได้นะครับก็คือตัวนี้ระบบการโชคนะครับซึ่งเบสิกเดิมๆในรถทั่วๆไปนะครับเมื่ออุณหภูมิพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราตอนที่มันเครื่องเย็นนั่นแหละเครื่องเย็นตอนสตาร์ทตอนเช้าแบบนั้นนะครับเครื่องเย็นจอดทิ้งไว้นานมันจึงจะต้องมีโชคนะครับคอยเปิดน้ำมันเพื่อเพิ่มน้ำมันเข้าไปนะครับในวงจรเดินเบาแต่จริงๆมันก็เป็นวงจรโชคนั่นแหละอ่ะวงจรโชคนั่นแต่มันก็ทำงานร่วมกันแหละมันคือตอนเราสตาร์ทน่ะมันก็ถือว่าเราไม่ได้บิดคันเร่งก็อยู่ในช่วงเดินเบาช่วงสตาร์ทไม่ได้เร่งหรือเร่งมานิดหน่อยนะครับแต่จริงๆเวลาที่เราสตาร์ทจริงเขาจะไม่ให้เราบิดคันเร่งให้เราสตาร์ทเฉยๆซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันจะเป็นโชคแบบมีสายเคเบิลดึงนะครับสายเคเบิลต่อมาแล้วก็ดึงเปิดให้เราสังเกตดูได้นะครับมิวฟีโน่ตรงนี้นะครับจะเป็นสายเคเบิลคือดึงขึ้นมาทำให้ลูกโชคตัวนี้เปิดนะครับเปิดขึ้นมาแล้วน้ำมันมันจะมีนมหนูของมันต่างหากนะครับมีท่อดูดน้ำมันของมันต่างหากระบบโชคเนี่ยพอเปิดขึ้นมาปั๊บน้ำมันท่อส่งของมันก็ดูดน้ำมันขึ้นมาเพิ่มเข้าไปในระบบเพิ่มเข้าไปทำให้ส่วนผสมมันหนานะครับส่วนผสมหนาก็คือทำให้มันติดง่ายเดินเบาอยู่ในช่วงแรกนั่นเองครับแล้วทีนี้พอเครื่องอุ่นได้ที่ร้อนได้ที่ก็ให้เราปิดโชคลงปิดลงแบบนี้มาปิดช่องทางน้ำมันที่เราเปิดเมื่อกี้เนี้ยก็คือที่สวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้งานไปแต่ถ้ามาถึงวันใหม่ถ้าสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทติดยากอีกก็เปิดเหมือนเดิมคือเขาวิศวกรเขาออกแบบมาเผื่อไว้แล้วนะครับว่ามันจะต้องแบบนั้นในอากาศเย็นต้องการส่วนผสมที่หนาเราต้องเพิ่มน้ำมันเข้าไปนะครับทีนี้วิวัฒนาการต่อขึ้นมาเราก็จะไม่ใช้เขาจะไม่ใช้สายดึงไม่ใช้สายสลิงแล้วนะครับไม่ใช้สายเคเบิลละก็จะมาเป็นตัวนี้คือโชคไฟฟ้าที่เราเรียกโชคไฟฟ้าว่ามันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไฟฟ้ามาเป็นตัวสั่งให้มันเปิดปิดตอนไหนนั่นเองอธิบายคร่าวๆนะครับอธิบายคร่าวๆคือในระบบสแตนดาร์ดของมันโดยที่ยังไม่ทำงานเราปิดสวิตช์ออฟเนี่ยโดยที่ยังไม่ติดเครื่องเนี่ยตัวโชคเนี่ยมันจะเป็นสปริงนะครับเป็นสปริงเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วก็เพิ่งเริ่มหัดทำอาจจะซ่อมรถตัวเองนะครับนี่นะครับด้านในมันจะเป็นสปริงนะครับพูดง่ายๆมันจะทำให้โชคเนี่ยสปริงเนี่ยมันจะต้องดันตลอดเหยียดตลอดนั่นเองมันจะทำให้ลูกโชคเนี่ยหดอยู่ณตอนนี้มันหดอยู่นะครับหดอยู่จะแสดงอาการมันหดอยู่คือถ้ายังไม่มีไฟเข้ามาไม่เปิดสวิตช์หรือระบบมันยังไม่ทำงานเนี่ยมันจะหดเท่ากับเปิดนะครับคือเปิดก็คือโชคอยู่นั่นแหละมันทำการโชคอยู่มันทำการโชคอยู่ก็คือเปิดตลอดเพิ่มน้ำมันตลอดแต่ทีนี้พอเครื่องติดแล้วสตาร์ทไปแล้วติดแล้วอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องเริ่มร้อนอุณหภูมิเครื่องร้อนหรือรถคันไหนที่เป็นหม้อน้ำอุ่นมันก็จะปีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิน้ำเมื่ออุณหภูมิน้ำมันร้อนนะครับมันกล่องมันก็รับสัญญาณมาจากเซ็นเซอร์อุณหภูมินั่นแหละเพื่อบอกให้กล่องรู้ว่าตอนนี้เครื่องมันร้อนแล้วนะได้อุณหภูมิที่ออกแบบไว้พร้อมที่ทำงานได้แล้วให้ตัดการทำงานของโชคไฟฟ้าตัวนี้ได้แล้วให้ปิดน้ำมันได้แล้วมันก็สั่งการคือสั่งการให้ตัวนี้นะดันออกมาอย่างนี้เพื่อมาปิดช่องทางน้ำมันตัวนี้นะครับ
ก็เป็นการปิดชกนั่นแหละครับพูดง่ายๆทีนี้ก็อยู่ในส่วนผสมที่ปกติอุณหภูมิปกติแล้วก็ขี่ใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีอุปกรณ์ด้านในเมื่อมันมีไฟเข้าไปเมื่อมันเกิดความร้อนเนี่ยมันจะดันตัวเองออกมาเหมือนขยายตัวออกมานั่นแหละครับขยายตัวออกมาเมื่อไม่มีไฟมันก็จะถอยหดเข้าไปซึ่งตัวนี้เราสามารถทดสอบได้ง่ายๆนะครับว่ามันติดขัดไหมว่ามันเสียไหมตัวนี้เราต่อไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่เข้าไปได้เลยนะครับจากไม่ต่ออยู่ที่เท่าไหร่พอต่อเข้าไปแล้วมันยืดออกมาช้ายืดออกมาเร็วยืดออกมาเท่าไหร่ตัวนี้ในสเปคคู่มือจะมีบอกละเอียดนะครับว่ายืดออกมาประมาณเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้แต่เบื้องต้นพื้นเบสิกนะครับเราก็จะดูแค่ประมาณว่ามันยืดออกมาไหมแล้วมันหดเข้าไปไหมถ้ามันยืดได้หดได้มันทำงานอยู่อันนี้คือเช็คการเบื้องต้นนะครับแต่เช็คละเอียดจริงๆเราต้องวัดด้วยว่ามันยืดออกมาเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นตัวนี้คือโชคไฟฟ้านะครับโชคไฟฟ้า